กรณีที่เราต้องการปรับสีสันของรูปภาพอย่างเร็วนะครับเราสามารถใช้คำสั่ง image นะครับ adjust นะครับแล้วก็บอกว่า variation ซึ่งคำสั่งนี้เนี่ยจะทำการปรับสีสันให้เราเห็นภาพตัวอย่างนะครับบนหน้าจอได้เลยนะครับเรามาดูก่อนนะครับอันที่หนึ่งนะครับภาพเนี่ยจะมีบอกว่า original นะครับหรือว่าภาพต้นฉบับของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ current pick นะครับก็คือการปรับสีปัจจุบันเป็นแบบไหนสังเกตดูว่า current pick เนี่ยจะไฮไลท์ขึ้นมานะครับไฮไลท์ขึ้นมามี3จุดอันนี้ก็คือต้นฉบับก่อนปรับอันนี้คือหลังปรับนะครับส่วนตรงนี้เป็นการปรับสีนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้3โหมดนะครับ3โหมดได้แก่การปรับชาโดว์ส่วนที่เป็นสีทึบมิดโทนสีกลางแล้วก็ไฮไลท์สีสว่างนะครับ3ส่วนนะครับซึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีการปรับสีได้ดังเช่นนะครับปัจจุบันอยู่ตรงนี้จะมี2ข้างให้เราปรับได้แก่สีแดงกับสีไซแอนก็คือ more red ก็คือจะแดงมากขึ้นก็คือภาพที่ได้จะแดงมากขึ้น more cyan ก็คือจะฟ้ามากขึ้นสีตรงนี้จะเป็นสีคู่ตรงข้ามกันอีกตัวอย่างนึงเขียวหรือว่า green จะคู่กันกับ magenta แล้วก็ blue คู่กันกับ yellow ถ้าเราต้องการสีไหนมากเราก็สามารถคลิกสีนั้นลงไปนะครับอย่างเช่น yellow ตรงนี้ก็จะทำให้ภาพเหลืองขึ้นสามารถดูภาพพรีวิวได้จากตรงนี้นะครับว่าดูว่าเมื่อทำการใส่ค่าลงไปแล้วภาพจะเป็นยังไงส่วนกรณีในส่วนของไฮไลท์เนี่ยนะครับสังเกตดูว่ามีสีเป็นฟ้าขึ้นมาที่นี่เกิดจากออปชันโชว์คลิปปิ้งนะครับถ้าเราไม่เอาเรายกเลิกออกได้ตรงนี้โปรแกรมจะบอกว่าสีบริเวณเนี้ยนะครับจะกลายเป็นสีที่เออร์เลอร์หรือว่าสีมันจะแบนไปแล้วนะครับออกเป็นสีขาวไปเลยถ้าเราทำการปรับเพิ่มเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นขาวซึ่งดูแล้วอาจจะทำให้ข้อมูลบางส่วนหายไปเหมือนกันกับส่วนของชาโดว์นะครับถ้าเราปรับสีกรีนใส่เข้าไปมากขึ้นอีกอาจจะทำให้บริเวณนี้แบนไปหรือว่าสีมีความแบนลงไปหรือว่าดีเทลหายไปก็แล้วกันนะครับสามอันนี้ปรับเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้เป็นการปรับค่าว่าจะปรับให้ละเอียดหรือว่าหยาบถ้าละเอียดก็มาฝั่งนี้นะครับถ้าหยาบก็ไปฝั่งนี้นะครับถ้ากลางกลางก็อยู่ฝั่งนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับตรงนี้เป็นการปรับแถบนี้อย่างเดียวนะครับเป็นการปรับค่าความสว่างอย่างเช่นอยากให้ภาพสว่างขึ้นก็ปรับไลท์เตอร์นะครับไลท์เตอร์ขึ้นไปนะครับอยากให้ภาพมืดลงก็ปรับดาร์กเกอร์นะครับตรงนี้ก็สามารถปรับได้ในส่วนของแซตชูเรชันก็จะเป็นการปรับความเข้มหรือว่าความซีดของสีถ้าอยากจะให้สีเข้มสีสดก็ใส่ตรงนี้เข้าไปอย่างนี้เขาบอกว่าจะเกิดเออร์เลอร์ในบริเวณสีด้านนี้ถ้าอยากให้สีซีดก็ใส่ลงไปแบบนี้นะครับสังเกตดูว่าสีซีดจะไม่ค่อยมีผลของตัวคลิปปิ้งเท่าไหร่จะมีผลต่อสีสดนะครับในภาพตัวอย่างของเราก็จะได้ภาพสีสันออกมาเป็นแบบนี้นะครับสีค่อนข้างสดถ้าพอใจก็กดโอเคตรงนี้เหมือนกันนะครับคลิก alternate จะมีคำสั่ง reset ปรากฏขึ้นมาสามารถ reset ได้นะครับตรงนี้ผมกดโอเคก็จะได้ภาพที่เกิดจากการปรับนะครับ variation สังเกตตรงนี้ที่ผมบอกนะครับที่จะเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมานะครับภาพเริ่มที่จะดูเป็นสีแบนๆไม่มีดีเทลนะครับตรงนี้เป็นการปรับอย่างเร็วนะครับทำให้เราสามารถมองเห็นนะครับภาพที่เราปรับได้บนหน้าจอได้เลย